โยแล้วทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนรู้กันดีว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยผมเลยคิดว่าอยากจะสร้างอะไรบางอย่างที่จะทําให้คนที่เล่นไมค์คราฟเนี่ยไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในไมค์คราฟด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมใช้วิธีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วก็ถ้าหากใครมีอยากนําเสนอไอเดียปลั๊กอินหรือว่าอยากนําเสนอไอเดียคลิปอะไรก็สามารถลองนําเสนอมาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นการให้กำลังใจผมด้วยนะครับเอาเป็นว่ามาเราเสียเวลามากพอแล้วเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าแล้วก็ไอ้นี่เห็นหลายรอบแล้วเดินตัดอยู่น่ะอุ๊บอุ๊บสวัสดีครับคุณตํารวจเอาละครับซึ่งสำหรับตัวของคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปให้สำหรับตัวของ7ม็อบตามนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ชมชอบไอตัวของม็อบอันไหนเป็นพิเศษนะครับคุณสามารถเลื่อนตัวของคลิปเนี่ยไปดูตัวของม็อบนั้นได้เลยนะครับผมได้ทำการแบ่งเซสชันคลิปให้แล้วแล้วก็ผมสปอยนิดนึงตัวของฟีเจอร์เนี่ยส่วนตัวผมชอบมากที่สุดครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดเท่าที่ผมทำมาแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครชอบไอตัวของฟีเจอร์อันไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแบบชอบของตัวไหนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวเป็นไงบ้างนะครับเริ่มจากน้องหมูนะครับซึ่งสำหรับตัวของน้องหมูนะครับเมื่อเราฆ่ามันนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคีเปอร์ระเบิดใส่เรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ไปถึงว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันระเบิดใส่ก่อนแล้วก็ตัวของคิปเปอร์มันก็จะวิ่งไล่เราไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วพอมันระเบิดก็ระเบิดมาชาร์จคิปเปอร์ปกตินะครับเพราะมันคือชาร์จครีเปอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของตัวแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็คือตัวที่2นะครับนั่นก็คือตัวของน้องไก่นะครับคือประเด็นคืออย่างนี้ครับผมไปเจอไอ้บอร์ดเกมนึงครับที่ชื่อว่า Exploding Kitten อะไรสักอย่างนะครับคือแบบมันก็ดูสนุกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าทำไมไม่มี Exploding Chicken บ้างล่ะครับก็คือง่ายๆครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราตีไก่นะครับมันก็จะทําการระเบิดตัวนั่นเองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหตัวตายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่3กันเลยดีกว่านะครับก็คือตัวของน้องวัวของเรานะครับซึ่งทีนี้นะครับเมื่อเราฆ่าวัวนะครับมันก็จะมีวัวการ์เดียนเกิดมานั่นเองนะครับหรือว่าเรียกเดอะคาวการ์เดียนนะครับแล้วมันก็จะมีวัวขี่อยู่ด้านบนด้วยแล้วทีนี้มันวิ่งเร็วมากครับเพราะว่าผมใส่ตัวของสปีด3เข้าไปให้กับไอตัวของไอซอมบี้พวกนี้นั่นเองนะครับก็เลยเดินแบบดูเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติผมเผื่อฆ่าวัวด้านบนมันก็จะเกิดใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ผมก็เลยแบบเพิ่มให้มันดูแบบโหดร้ายขึ้นนิดนึงนะครับอุ้ยผัวตีวัวเฮ้ยอย่าเอาวัวมาให้ตีดิโอ้โหฆ่าตีวัวกันง่ายมากครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่4กันเลยดีกว่านะครับก็คือตัวของน้องหมานะครับซึ่งสำหรับตัวของน้องหมานะครับเมื่อเราฆ่ามันนะครับมันก็จะมีสเกเลตันขึ้นมาเองแบบเกิดออกมาจากไอตัวของหมานะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นสเกเลตันบินได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาหมาเนี่ยหมาเราชอบแบบให้กระดูกใช่ไหมครับท่านผู้ชมมันก็แบบเวลาตายมันก็เผื่อคลายตัวของไอสเกเลตันออกมาครับทีนี้นะครับประเด็นคือมันน่ารำคาญมากครับตรงที่ว่ามันตียากมากครับโอเคอีกตัวนึงมันจะกระโดดตีก็กระโดดไม่ไหวนะครับผมต้องเกิดมาเป็นเปรตอะผมถึงจะตีตัวนี้ได้แล้วประเด็นคือมันยิงแม่นมากด้วยนะครับเมื่อมันอยู่บนอากาศเดี๋ยวผมวิ่งหนีดีกว่านะครับโอเคเราไปรีวิวไกลๆนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับเรามาดูตัวที่5กันเลยดีกว่านั่นก็คือตัวของแคทสปอนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวของแคทนะครับมันจะมีอ๋อเราวิ่งหนีไปไหนอะโอเคไม่เป็นไรผมเสกตัวใหม่ก็ได้ซึ่งสำหรับตัวของแคทหรือว่าตัวของแมวนะครับมันจะทำการข่วนเราเมื่อเราไปตีมันนะครับย้ำนะครับว่าตีมันไม่ใช่ฆ่ามันนะครับซึ่งทีนี้ถ้าผมกดตีเบาะรอบนึงนะครับผมก็จะติดตัวของตาบอดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นี้นะครับเวลาตาบอดเนี่ยมันไม่ได้ตาบอดแป๊บเดียวนะครับมันตาบอดตลอดการเลยนะครับซึ่งทีนี้นะครับไอตัวของตาบอดเนี่ยเราไม่สามารถแก้มันได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าก็ดื่มนมสิครับพี่ฟิลผมก็ได้ทําการคิดดักไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าสมมุติท่านผู้ชมดื่มนมนะครับผมเกมโหมดเซอร์ไววัลกันก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมดื่มนมนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะผมไม่ให้ท่านผู้ชมดื่มนมสำหรับตัวของปักอินนี้นะครับแล้วทีนี้ถามว่ามีทางไหนบ้างที่เราจะแก้ตาบอดได้ครับมันมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือฆ่าตัวตายครับผมนี่ครับหายแล้วครับผมต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นด้วยนะครับผมไม่ให้ใช้วิธีอื่นด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือตัวของนกแก้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวของนกแก้วนะครับเมื่อเราฆ่ามันออกมามันจะคล้ายๆตัวของน้องหมาครับคือมันจะคายคุกกี้ออกมานะครับแต่ทีนี้นะครับมันไม่ใช่คุกกี้ที่แบบจํานวนน้อยนะครับมันจะคายออกมาค่อนข้างเยอะมากจนเอาเป็นว่าถ้าอินเวนทอรี่โล่งครับฆ่ามันทีคืออินเวนทอรี่เต็มแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วคุณจะต้องเสียเวลาแบบถ้าจะเก็บของอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องแบบเสียเวลาทิ้งคุกกี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายคือทําให้ท่านผู้ชมแบบรู้สึกรำคาญเมื่อเราฆ่าตัวของแพรอตนะครับท่านผู้ชมคราวนี้นะครับก็จะมีอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมบอกเลยครับว่าผมชอบมากที่สุดนะครับผมก็คือตัวของวิลเลเจอร์นะครับการฆ่าคนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันก็ร้ายแรงจริงๆนะครับ
แล้วทีนี้เมื่อเราฆ่าคนนะครับมันก็จะมีตำรวจเกิดออกมาแล้วก็มาไล่ตีเราแบบนี้โอ้ยผมขอโทษผมไปฆ่าคนแล้วซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบพี่ฟิวครับแล้วเมื่อเราฆ่าคนเนี่ยทำไมถึงไอรอนโกเลมเนี่ยมันถึงต้องโผล่ออกมานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้แบบอารมณ์ประมาณว่าเมื่อเราฆ่าคนเนี่ยตำรวจเนี่ยก็จะแวะมาหาดูชันสูตรศพนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติตำรวจเนี่ยมาถึงสถานการณ์ก่อนนะครับก็จะทำการรีบจับคนร้ายให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตำรวจพวกนี้นะครับก็เดินค่อนข้างที่จะไวมากๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงต้องเลือกเป็นไอรอนโกเลมแล้วก็ตั้งชื่อว่า policeman นั่นเองนะครับอ้อคำว่า policeman แปลว่าตำรวจนะครับท่านผู้ชมโอเคมาซึ่งสำหรับตัวของคลิปนี้จริงๆก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าหากใครชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดปุ่มไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมบอกนะคอมเมนต์กันด้วยว่าคุณชอบตัวของม็อบอันไหนมากที่สุดในนี้นั่นเองนะครับชอบไอเดียอันไหนมากที่สุดลองแสดงความคิดเห็นด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าหากมีไอเดียปังอินอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเหมือนเดิมครับบอกกันได้นั่นเองไอเดียของคุณอาจจะมาอยู่ในคลิปของผมก็ได้นั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็คงขอทำการจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันเสาร์อาทิตย์ตอน 9:00 นนะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับโอ้เฮ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ